สนับสนุนรายการโดยเครื่องสำอางมาคัพกูเชื่อนะคะว่าสำหรับการเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะแต่สำหรับหลายๆคนนะคะเรื่องของการเรียนบัลเล่มักจะนึกว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยๆแต่วันนี้กูพามาที่ที่หนึ่งค่ะที่เรื่องของอายุส่วนสูงหรือว่าน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรื่องของการเรียนบัลเล่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Artist Dance Studio ค่ะวันนี้มาเรียนเต้นบัลเล่กันนะคะดีค่ะที่นี่ใหญ่โตน่ามาเรียนมากเลยค่ะแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่กำลังตัดสินใจจะเรียนเต้นเนี่ยก็คงอยากรู้ความเป็นมาของโรงเรียนก่อนนะคะสำหรับโรงเรียนนี้นะคะก็คือนุ่นอ่ะมีความชอบมีใจรักในการเต้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กๆก็คงจะแฮปปี้เนาะถ้าได้เต้นเหมือนที่เราได้เต้นมาก็เลยจัดทำโรงเรียนนี้ขึ้นมาค่ะโรงเรียนนี้ก็จะมีสอนทั้งบัลเล่นะคะแจ๊สแดนซ์ฮิปฮอปคอนเทมพอรารี่แดนซ์แล้วก็ยังมีโยคะด้วยค่ะก็เรียกได้ว่ามีพวกเรียนเต้นหลักๆเลยเนาะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยเห็นบอกว่าอย่างบางอย่างอย่างบัลเล่ต์อย่างเงี้ยจะมีน้องๆหนูๆมาเรียนเต้นเต็มเลยถ้าอย่างกูเนี่ยอาจจะแบบห่างหายจากเต้นบัลเล่ไปนานมากแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะมาเรียนเต้นไม่ว่าจะเต้นบัลเล่ต์เต้นโยคะเต้นคอนเทมพวกนี้ค่ะสำหรับการเรียนเต้นที่นี่นะคะเราไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยเลยค่ะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเรียนได้ตั้งแต่3ขวบเป็นต้นไปส่วนผู้ใหญ่เนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็มาเรียนได้ตอนนี้ก็มีผู้ใหญ่อายุวัย50อยากมาเรียนบัลเล่ต์เหมือนกัน50เรียนบัลเล่ต์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนหลักสูตรของผู้ใหญ่โดยเฉพาะนะคะคือจะฝึกบุคลิกภาพฝึกการเดินการยืนเนี่ยค่ะให้ดูสง่างามมากขึ้นค่ะอย่างคุณกู๊ดเนี่ยเรียนได้แน่นอนค่ะอันนี้คอนเฟิร์มใช่ไหมคะเพราะว่าอาจารย์ที่นี่ประสบการณ์สูงมากทุกคนเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวกู๊ดขอไปเปลี่ยนชุดก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณนุ่นเนี่ยสอนกู๊ดได้ค่ะเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะไปค่ะเฉพาะสำหรับการเต้นโดยเฉพาะอ๋อเพื่อการเต้นเลยเหรอใช่ค่ะมันแตกต่างกับธรรมดายังไงก็คือพื้นอันนี้จอกแบบมาสำหรับรองรับแรงกระแทกค่ะเวลาเรากระโดดหรืออะไรเงี้ยก็ตามเข่าเราก็จะไม่เสียกระดูกเราก็จะไม่เสียก็คืออันนี้รองรับแรงกระแทกไว้แล้วค่ะค่ะเอ๊ะอย่างนี้ในเรื่องของความปลอดภัยด้านอื่นๆล่ะคะอย่างทางโรงเรียนให้ความสำคัญด้านของเซฟตี้ตรงไหนบ้างคะใช่ค่ะสำหรับคุณครูที่นี่ทุกคนนะคะทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกคนแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูทุกคนสามารถปฐมพยาบาลเด็กได้เบื้องต้นแน่นอนแต่เห็นบอกมาว่าที่นี่ไม่ได้มีเฉพาะแค่น้องๆหนูๆที่มาเรียนเต้นบัลเล่หรือว่าเรียนเต้นต่างๆเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะใช่ส่วนของการเต้นเนี่ยเราก็จะมีเต้นบัลเล่เต้นแจ๊สคอนเทมพอรารี่แดนซ์มีฮิปฮอปมีสตรีทแดนซ์ค่ะมีบรอดเวย์แจ๊สแล้วก็อีกส่วนคือเป็นส่วนของโยคะก็สำหรับไม่ว่าจะเป็นเด็กคนสตรีมีครรภ์หรือว่าผู้ใหญ่วัยเกษียณเนี่ยเรียนได้หมดทุกอย่างก็สำหรับที่นะคะเราใช้หลักสูตรค่ะชื่อว่า ADA เป็นหลักสูตรของประเทศออสเตรเลียนะคะทุกปีเนี่ยทางโรงเรียนเราก็จะมีการให้มีการจัดสอบเกิดขึ้นแล้วก็จะมี examiner ค่ะจากออสเตรเลียบินมาสอบให้ที่เมืองไทยคือเป็น examiner จากออสเตรเลียบินมาเพื่อมาทำการทดสอบน้องๆที่นี่โดยเฉพาะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะรับวุฒิบัตรซึ่งวุฒิบัตรเนี้ยนะคะก็จะใช้ทั่วโลกผมรู้สึกว่าสนใจอยากจะเรียนแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่ครูกับคุณนุ่นเนี่ยจะไปเรียนเต้นบัลเล่ต์กันนะคะเดี๋ยวให้คุณนุ่นฝากไว้สักนิดนึงค่ะเรื่องของโรงเรียนที่นี่ค่ะก็สำหรับการเต้นบัลเล่ต์แล้วก็การเล่นโยคะนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมนึงเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะหาเวลาว่างทำกิจกรรมอะไรสักกิจกรรมนึงที่เป็นประโยชน์สำหรับคนในครอบครัวก็สามารถมาเรียนเต้นมาลองสัมผัสมิติใหม่ของการเต้นเล่นกับโยคะดูนะคะแล้วก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดสำหรับ The Artist Dance Studio ของเรานะคะอยู่ที่ชั้น2ค่ะ The Coast บางนาตรงสี่แยกบางนานะคะถ้านั่งรถไฟฟ้ามาที่สถานีบางนาได้เลยหรือสนใจมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0954804646ค่ะเชื่อได้เลยนะคะว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนที่สนใจในเรื่องของสุขภาพการเต้นค่ะหรือว่าอยากจะมาใช้เวลาร่วมกันนะคะวันนี้รายการกู๊ดเดย์ของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเวลาเดิมค่ะตอนนี้กู๊ดกับคุณนุ่นต้องขอตัวก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ